The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเปิดเจอรายการจานดาวธรรมด้วยความบังเอิญมากจากดาวเทียมระบบ C แบนโดยไม่เคยมาวัดมาก่อนเลยค่ะดูแล้วติดใจชอบมากโดยเฉพาะเคสสตดี้ต่อมาลูกสาวช่วยจัดการเดินเรื่องให้ติดจานชนิดของแท้จากทางวัดด้วยเหตุนี้ทำให้ลูกได้มีโอกาสมาวัดครั้งแรกเพื่อมาทำบุญสร้างเสาแก้วพร้อมกับได้มาส่งเคสสตดี้อีกด้วยค่ะลูกทำนาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดรักการทำบุญมาตั้งแต่ยังน้อยหลังจากแต่งงานแล้วก็มีบุตร4คนลูกยากจนมากจึงส่งลูกสาวคนโตเรียนได้แค่ชั้นม.3แล้วก็ให้เขาออกมาหางานทำที่กรุงเทพเพื่อช่วยกันหารายได้มาจุนเจือครอบครัวต่อมาไม่นานนักเขาก็ได้พบรักกับฝรั่งเป็นหนุ่มชาวแคนาดาแต่ก็ทำถูกต้องตามประเพณีคือพากันมาแต่งงานที่บ้านร้อยเอ็ดจากนั้นจึงย้ายไปทำมาหากินที่ประเทศเกาหลีและไม่นานนักจึงได้ตั้งท้องลูกคนที่1แล้วก็บินกลับมาคลอดที่เมืองไทยเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณดีร่างกายสมประกอบครบถ้วน32ประการโดยบริบูรณ์ซึ่งลูกเองในฐานะที่เป็นยายก็ต้องเป็นผู้เลี้ยงหลานคนนี้แทนเพราะแม่ของเด็กต้องบินกลับไปทำงานต่อที่ประเทศเกาหลีแต่หลังจากที่หลานสาวคนนี้อายุได้3ถึง4เดือนลูกจึงสังเกตพบความผิดปกติคือหลานสาวน่ะไม่ค่อยจะมองหน้าลูกในยามที่ลูกหยอกล้อเล่นกับเขาแขนขาเขาจะอ่อนปวกเปียกมีปฏิกิริยาตอบรับและตอบสนองช้าผิดปกติจากเด็กทั่วไปลูกจึงพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายแห่งจนกระทั่งพามาตรวจที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมอบอกว่าหลานลูกเป็นโรคสมองฝ่อลูกก็ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อหาทางรักษาหลานคนนี้แต่ก็ยังไม่หายจนกระทั่งปัจจุบันนี้อายุได้6ขวบแล้วเพิ่งจะลืมตาได้นั่งได้แต่ยังเดินไม่ได้เวลาพูดเขาก็เหมือนเขาจะรับรู้ได้เพียงแต่สื่อสารตอบสนองกลับมาหาเรานั้นน่ะไม่ได้ภายหลังจากที่แม่ของเด็กรับรู้ว่าลูกสาวมีอาการสมองฝ่อเขาเสียใจมากเพราะความเสียใจจึงได้ตัดสินใจมีอีกคนเอ๊ะทำไมรู้อ่ะตัดสินใจมีลูกอีก1คนแล้วก็บินกลับมาคลอดที่เมืองไทยเหมือนเดิมซึ่งการให้กำเนิดหลานคนที่2ต่อไปนี้ดูเหมือนจะเป็นการแก้ตัว
และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่เจอจรัสมีบุตรเหมือนแทงหวยเหมือนกันเลยแต่แล้วการคลอดบุตรลูกสาวคนที่สองนี้เป็นเหตุทำให้สามีฝรั่งขอเลิกกับลูกสาวของลูกอย่างไม่มีเยื่อใยทันทีที่เขารับทราบว่าลูกสาวคนที่สองเขาก็เป็นโรคสมองฝ่อโรคเดียวกันเหมือนลูกสาวคนแรกแล้วก็ไม่ยอมส่งเสียเลี้ยงดูใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกสาวที่น่ารักของเขาทั้งสองคนเลยทั้งที่เขาคือพ่อแท้ๆของเด็กและเด็กก็เพิ่งจะเกิดมาไม่นานเองโดยสามีฝรั่งกล่าวโทษลูกสาวของลูกว่ากล่าวโทษภรรยาเขาเป็นต้นเหตุทั้งหมดเป็นเหตุทำให้เขามีลูกแบบนี้อ้าวไงเป็นอย่างนั้นไปและการเลี้ยงดูของยายก็ไม่ดีพอด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกสาวลูกถึงก็พูดว่าตัวเขาเองก็เป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุญก็ทำตลอดแต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรถึงทำให้ลูกสาวทั้งสองคนต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยลูกสาวลูกสะเทือนใจและเสียใจมากเขาได้ไปขอร้องขอคืนดีกับสามีฝรั่งเท่าไหร่สามีก็ตอบกลับมาว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตเขาอีกตอนนี้เขามีภรรยาใหม่ไปแล้วลูกสาวของลูกทำได้ดีสุดในตอนนั้นก็คือทำใจแล้วก็หันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเดินทางไปทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แทนมุ่งทำแต่งานหาเงินส่งมาให้แม่ใช้หนี้และเป็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวสมองฝ่อทั้งสองคนที่ถูกพ่อแท้ๆของเขาทอดทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเป็นที่น่าแปลกมากหลังจากที่ลูกสาวเลิกกับสามีฝรั่งแล้วมีแต่คนเมตตาสงสารครอบครัวและหลานทั้งสองของลูกมากลูกจึงตัดสินใจเอาที่นาไปจำนองไปได้เงินมาเขาก็ให้ราคาดีเมื่อพาหลานพิการทั้งสองคนไปยื่นขอความเป็นธรรมจากศาลจังหวัดเขาก็เมตตาสงสารอนุมัติให้เงินเลี้ยงดูเด็กทั้งสองเดือนละ500 บาทอย่างง่ายๆซึ่งลูกเองก็แปลกใจมากอีกอย่างคือฐานะการเงินของทางบ้านเริ่มดีขึ้นมากผิดกับเมื่อก่อนก่อนนั้นลูกเคยฝันว่าในหลวงบอกลูกในฝันว่าให้ลูกเลี้ยงหลานทั้งสองคนนี้ดีๆเขาจะนำโชคลาภมาให้ซึ่งลูกก็เลี้ยงเขาเป็นอย่างดีลูกเคยส่งเขาให้ไปเรียนในโรงเรียนของเด็กที่เป็นโรคทางนี้โดยเฉพาะแต่หลานทั้งสองก็ไม่ยอมไปเรียนเอาแต่ร้องไห้ในสุดลูกจึงต้องดูเขาเองแต่หลานทั้งสองตอนนี้เลี้ยงง่ายแล้วค่ะเพราะให้ DMC ช่วยเลี้ยง wow. เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลบาลไทยบาลวิทยาจ้าเลี้ยงได้หมด เลี้ยงตั้งแต่เด็กเรื่อยไปก็ตั้งถึงผู้เฒ่า ร้อยเศษ ขณะที่ลูกเปิดดู DMC เขาจะเล่นกันตามประสาเด็กอยู่ด้วยข้างๆแต่เป็นที่น่าสังเกตคือลูกจะใช้วิธีกล่อมให้เขานอนหลับง่ายๆโดยลูกต้องดูรายการอนุบาลฝันในฝันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วนั่งสมาธิก่อนนอนถ้าเขาเห็นลูกทำแบบนี้เขาก็จะไม่ร้องกวนเลยนี่คงเป็นพันแท้เนี่ยหลานทั้งสองจะดูจนกว่าลูกจะนั่งสมาธิเสร็จถึงจะยอมนอนหลับแต่โดยดีอย่างง่ายได้แบบเขาเขียนภาษาอังกฤษนะไม่รู้ถูกหรือเปล่า make it easy ถูกป่ะจ๊ะถูกเนาะซึ่งมีอยู่คนหนึ่งลูกลองทดสอบเขาทดสอบดูนี่นะโดยการไม่นั่งสมาธิก่อนนอนปรากฏว่าหลานทั้งสองไม่ยอมนอนเลยแถมโวยวายจนกระทั่งถึงตีสองลูกจึงต้องนั่งสมาธิให้เขาดูเพื่อให้รู้ว่าลูกนั่งแล้วนะเขาจึงยอมนอนหลับไปในที่สุด
จะทำให้ลูกต้องโทรไปบอกแม่ของเขาว่าโอ้ don't worry be happy ไม่ต้องห่วงหลานแล้วนะเพราะเลี้ยงง่ายมากแค่แม่นั่งสมาธิเขาดูเขาก็ยอมนอนหลับแล้วเออไม่ต้องดุไม่ต้องว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรตองใดๆในการที่จะกล่อมเด็กเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยแค่นั่งสมาธิให้ดูพร้อมกับเปิดจานเดาธรรมอะไรจะขนาดนั้นเชียวเสร็จเรียบร้อยคำถามเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงถามเมื่อกี้ก่อนเนี่ยบุพกรรมได้ทำให้ลูกสาวและลูกเขยฝรั่งมีบุตรสมองฝ่อทั้งสองคนอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะและถ้ามีบุตรอีกครั้งจะสมองฝ่อไหมคะแปลว่าถ้าฝ่ายหญิงไปแต่งงานใหม่และมีบุตรกับฝ่ายชายไปแต่งงานใหม่และมีบุตรบุตรที่เกิดมาจะสมองฝ่ออีกไหมลูกเขยจะไปมีภรรยาใหม่ถ้าเขามีบุตรบุตรเขาจะสมองฝ่อไหมคะนี่อยากรู้นะไม่จะไปแช่งนะเดี๋ยวจะหาว่าอดีตแม่ยายแช่งคนที่เป็นโรคสมองฝ่อโดยทั่วไปเกิดจากบุพกรรมใดบุพกรรมใดทำให้หลานทั้งสองคนเป็นโรคนี้คะบุพกรรมใดถึงถูกพ่อของเขาทิ้งตั้งแต่ยังเล็กและทำไมถึงเกิดมาเป็นพี่น้องกันชาตินี้จะรักษาหายไหมคะและชาติหน้าต้องมาใช้วิบากกรรมอีกหรือไม่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการใดคะลูกสาวลูกทำกรรมอะไรมาถึงเรียนน้อยและถูกสามีทอดทิ้งเคยมีกรรมอย่างไรต่อกันหรือไม่ลูกเขยจะบาปไหมที่ทิ้งลูกทั้งสองเข้าไปเขาต้องไปรับวิบากนี้ต่อไปอย่างไรลูกเขยจะมีโอกาสกลับมาดูแลลูกสาวทั้งสองเขาอีกหรือไม่คะลูกและสามีเคยมีความสัมพันธ์กับหลานทั้งสองอย่างไรทำไมถึงต้องมาเลี้ยงเขาและบุญใดที่ทำให้หลานทั้งสองถึงมีแต่คนเมตตาและการเลี้ยงดูอย่างดีและที่ลูกฝันว่าในหลวงตรัสบอกลูกว่าหลานทั้งสองจะให้ลาภซึ่งต่อมาฐานะการเงินของครอบครัวลูกก็ดีขึ้นจริงๆเป็นเพราะบุญของหลานหรือเปล่าคะแล้วทำไมลูกถึงฝันอย่างนั้นแต่ละข้อนะทำไมเวลาลูกดู DMC และนั่งสมาธิให้หลานดูหลานถึงไม่ร้องกวนใจแล้วก็หลับอย่างง่ายได้แต่ถ้าวันไหนไม่ได้นั่งเขาจะร้องกวนไม่ยอมนอนคะต่อไปในอนาคตหลานทั้งสองจะเป็นอย่างไรลูกกังวลมากเพราะหากลูกตายไปแล้วใครจะมาเลี้ยงดูแลเขาลูกต้องเตรียมความพร้อมที่สุดสำหรับเขาอย่างไรดีคะกังวลแล้วลูกและสามีลูกสาวและลูกเขยเคยทำบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรคะทำไมลูกถึงเกิดมาฐานะไม่ค่อยจะดีทั้งลำบากและเหตุใดลูกถึงเจอรายการจานดาวธรรมด้วยความบังเอิญเป็นเพราะบุญอะไรคะทำไมเจอด้วยความบังเอิญจะไปเจอรายการด้วยวิธีการอื่นหรือเปล่าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาลูกสาวมีสามีเป็นฝรั่งมีลูกเดียวกันสองคนแต่สมองฝ่อเพราะในอดีตทั้งสองก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาตินี้แหละโดยเปิดร้านค้าขายของซึ่งรวมทั้งขายสุราด้วยด้วยกรรมนี้เมื่อสองคนโคจรมาเจอกันได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกจึงดึงดูดลูกที่มีเศษกรรมสุรามาเกิดเพราะกรรมขายสุราเลยจ้ะแต่หากต่างก็ไปแต่งงานใหม่หากได้สามีหรือภรรยาใหม่ฟังให้ดีจ้ะหากได้สามีหรือภรรยาใหม่ที่สามีหรือภรรยาใหม่นั้นมีกรรมขายสุรามาคล้ายกับตนตามทันไหมจ๊ะก็มีสิทธิ์ได้ลูกสมองฝ่ออีกแต่ถ้าสามีหรือภรรยาใหม่ไม่มีกรรมทางขายสุราก็มีสิทธิ์เป็นโรคสมองฝ่อได้อีกแต่น้อยกว่าเพราะกรรมส่วนตัวของตัวมี
แต่ว่ากรรมของแฟนใหม่ไม่มีเพราะคู่ใหม่ต่างก็มีกรรมสุราเพราะว่ามีกรรมสุราเพียงคนเดียวเข้าใจป่ะจ๊ะเข้าใจคนที่เป็นโรคสมองฝ่อก็มีบุพกรรมสุราคือดื่มสุราเด็กทั้งสองคนซึ่งเป็นหลานสาวลูกก็มีเศษกรรมกามีเจ้าชู้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงและเศษกรรมดื่มสุราจึงทำให้มาเป็นโรคสมองฝ่อเห็นไหมสุรามหาโทษเห็นไหมจ๊ะที่มาเกิดเป็นพี่น้องกันเพราะกรรมดื่มสุราเหมือนกันกรรมดื่มสุราเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะมาเป็นสองเราก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วมาฝ่อด้วยกันเขาเรียกว่าสองฝ่อและที่โดนพ่อทิ้งก็เพราะกรรมขายสุรากรรมขายสุราของพ่อแม่ของพ่อแม่ของเด็กทั้งสองเนี่ยในชาติอดีตที่ทำให้คนซื้อสุราไปดื่มแล้วทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะวิวาทร้าวฉานกันจนแตกแยกตามมาส่งผลตามมาส่งผลจึงเป็นอย่างนี้แหละชาตินี้คงรักษาไม่หายหรอกจ้ะชาติต่อไปก็ยังมีเศษกรรมอยู่จะแก้ไขก็ให้หลานสาวทั้งสองสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจนตลอดชีวิตก็มีสิทธิ์พ้นกรรมได้จ้ะที่ลูกสาวเรียนมาน้อยเพราะขาดการสั่งสมปัญญาบารมีโดยไม่เข้าหาบัณฑิตนักปราชญ์อีกทั้งไม่เคยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนหรือพระเนนจึงขาดปัญญาบารมีจ้านี่ต้องศึกษาไว้ให้ดีนะจ๊ะลูกเขยถ้าไม่รับผิดชอบลูกตัวเองก็จะมีวิบากกรรมต่อไปส่วนการจะกลับมาดูแลลูกสาวของเขาทั้งสองคนคงจะยากยกเว้นให้หลานสาวทั้งสองสั่งสมทานบารมีให้มากๆพ่อเขาอาจจะกลับมาดูแลได้ด้วยบุญปัจจุบันบันดาลแล้วจ้ะคือเขาจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ให้สอนให้เขาทำบุญเช่นจับมือเขาใส่บาตรจับมือเขาจบแล้วให้เขาว่าเขาก็อ้อเลยไปตามภาษาเขาแหละแต่ก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย ที่จริงบุญบัญญาบารมีนี่ครูไม่ใหญ่ได้ชวนในเรื่องอนุบาลฝันในฝันวิญญาทำกันอยู่เสมอนะจ๊ะทุนแจกการศึกษานักเรียนก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีแม้แต่การมอบรางวัลทางก้าวหน้ากับอะไรล่ะปริญญาธรรมนั่นแหละเป็นบุญของลูกๆทุกคนนะนะที่เอาปัจจัยมาถวายครูไม่ใหญ่แล้วครูไม่อยากจะทำแทนอะไรต่างก็ทำกันไปทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยเพราะหวังว่าต่อไปเราจะได้มีปัญญาบารมีมีดวงปัญญาฉลาดรู้อะไรควรเสพแล้วไม่ควรเสพอะไรควรสูดแล้วไม่ควรสูบอะไรควรสั่งสมหรือไม่ควรสั่งสมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะลูกและสามีต้องมาเลี้ยงหลานทั้งสองเพราะทั้งตาและยายก็มีเศษกรรมเรื่องขายสุราด้วยแล้วเคยยินดีสนับสนุนให้ลูกสาวขายเหล้าในอดีตจ้ะหลานสาวสองคนก็มีบุญในการสงเคราะห์ญาติตามาส่งผลจึงทำให้มีคนรักและเมตตาให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีที่ฝันอย่างนั้นเพราะบุญของหลานที่เคยทำทานมาบรรดาในฝันและต่อมาฐานะทางการเงินก็ดีขึ้นจ้ะเวลาที่ลูกดู DMC แล้วหลานไม่ร้องกวนและหลับอย่างง่ายดายเพราะความคุ้นในปัจจุบันกับในอดีตเคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาคือส่วนลึกส่วนหนึ่งของใจเนี่ยจะด้วยบุญบันดาลให้สนใจธรรมะแต่การดื่มสุรายังบีบคั้นอยู่ให้เป็นสมองฝ่อให้บทบังอะไรบางอย่างอยู่เห็นไหมบุญและบาปจะทิ้งช่วงช่วงจริงกันอย่างนี้แต่วันไหนไม่ได้นั่งเขาจะร้องกวนก็เพราะความคุ้นเลยจ้ะที่เขาเคยเห็นอย่างนั้นกับกระแสแห่งความเย็นของธรรมะที่ผ่านทางจารย์ดาวธรรมเนี่ยมันทำให้จิตใจเขามีความรู้สึกสบายใจขึ้นเบิกบานขึ้นเขาชอบอย่างนี้เพราะในขณะเด็กสมองฝ่อยังดู DMC นะ
หลานยังมีบุญสงเคราะห์ญาติอยู่แม้ลูกมาอยู่ก็จะมีคนมาเลี้ยงเขาอย่ากังวลไปเลยให้ลูกชวนหลานสาวทั้งสองสั่งสมบุญทุกบุญในปัจจุบันให้มากๆบุญนี้ก็จะตามส่งผลดูแลเขาเองจ้าอีกทั้งตัวลูกใจก็จะได้ผ่องใสไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้าลูกและสามีทั้งครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงมาแต่ทำแบบตามอารมณ์บางครั้งก็สร้างบางครั้งก็ไม่สร้างบุญจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้พระจากหมู่คณะมานานแต่บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบันดาลจึงทำให้เปิดเจอจานดาวธรรมแล้วก็นำกลับมาสร้างบุญร่วมกันอีกที่ฐานะไม่ดีเพราะสร้างทานบารมีไม่เต็มที่และไม่สม่ำเสมอดังนั้นชาตินี้เอาใหม่นะลูกนะเรามาเจอกันแล้วให้สร้างบุญให้เต็มที่ทุกบุญเต็มกำลังเลยพบชาติต่อไปจะได้มีทรัพย์สมบัติมากเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจ้ะถ้าบุญเก่าส่งผลทำอย่างไรก็จะต้องมาเจอกันไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งจะผ่านจานดาวธรรมหรือจะมาทางไหนก็แล้วแต่จะต้องมาเจอกันแล้วต้องสร้างบุญร่วมกันนะจ๊ะNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.